วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจุ๋มก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นดอกหน้าวัวนะคะแต่วันนี้เป็นสีชมพูค่ะสวยงามค่ะเลยเก็บมาฝากกันนะคะและปกตินะคะเราจะเห็นดอกหน้าวัวจะมีสีแดงกับสีขาวที่เราเห็นจนชินตานะคะแต่วันนี้เรามีสีชมพูนะคะมาให้ยนต์โฉมกันเลยค่ะสวยงามมากนะคะและถิ่นกำเนิดของเขานะคะมาจากรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะปัจจุบันนี้นะคะได้ขยายพันธุ์เกือบทุกทวีปแล้วนะคะและเจริญเติบโตได้ดีในอากาศแบบร้อนด้วยนะคะได้ร้อนชื้นนะคะมีการนำเข้ามาจากประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2440นะคะและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากปลูกง่ายเป็นดอกไม้ที่เลี้ยงง่ายปลูกในที่ร่มได้แถมยังดอกออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะนิยมเอาดอกมาประดับใช้งานแต่งงานหรืองานรื่นเริงค่ะและดอกหน้าวัวนะคะความหมายของเขาก็คือการต้อนรับเข้าสู่ความยินดีนะคะด้วยความยินดีในโอกาสต่างๆที่ถูกเชิญให้ไปเป็นแขกนะคะผู้คนก็มักนิยมนำดอกไม้ชนิดนี้นะคะติดไม้ติดมือไปฝากเจ้าของบ้านและถ้าเป็นดอกไม้แทนใจแล้วก็ถือว่ามีความหมายของดอกหน้าวัวนั้นก็คืออาจจะฟังดูเศร้าไปหน่อยนะคะแต่ความหมายแทนใจก็คือหญิงสาวผู้เหงาเศร้าแต่หยิ่งและทรนงในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะแต่ถ้าจะให้เป็นดอกไม้แทนความรักแล้วก็มีความหมายที่ดีไม่แพ้ใครเลยซึ่งความหมายนั้นก็คือความรักที่มั่นคงและอดทนค่ะค่ะและในความเชื่อแต่ก่อนนะคะถือว่าดอกหน้าวัวนั้นเป็นดอกไม้อัปมงคลนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะหากจะปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพราะดอกหน้าวัวนะคะสามารถฟอกสารประเภทเบนซินฟอร์มาลีนไฮและสารเคมีอื่นๆที่มีจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามเช่นน้ำยาทาลิปและน้ำยาล้างต่างๆนะคะช่วยให้ฟอกอากาศภายในบ้านกรองอากาศบริสุทธิ์สู่ปอดของพวกเราได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและในส่วนการดูแลลักษณะธรรมชาติของเขานะคะเขาสามารถอยู่ในปลูกได้ในที่ร่มรำไรนะคะมีแสงแดดประมาณหนึ่งนะคะประมาณ 20-30% นะคะส่วนฤดูร้อนนะคะเราควรให้เขาน้ำชุ่มๆหน่อยนะคะเพราะเขาเป็นพืชที่อวบน้ำนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับฟาร์มไม้นะคะและประโยชน์นะคะของต้นดอกหน้าวัวนะคะเขามีประโยชน์และมีความสวยนะคะในความเชื่อเก่าๆและในความเชื่อในความหมายใหม่ๆนะคะเมื่อเรารู้จักเขาแล้วนะคะลองหามาปลูกดูนะคะสีสันสวยสดใสนะคะขาวแดงชมพูนะคะค่ะคลิปนี้นะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ